็สังสรรค์อีกแล้วนะคะสำหรับเวทีวาไรตี้แซ่บแซ่บซ่าซ่าราตรีสโมสรเอาเป็นว่าวันนี้มีผู้พร้อมทำเพลงเชิญแขกเลยเชิญแขกเลยเอามาเลยมาทำไมต้องรีบขนาดนั้นจะรีบไปไหนจะบอกว่ารีบเพราะเบื่อสองหนุ่มเบื่อมากทำไมฮะไปสักทีเอาคนใหม่เข้ามาเถอะจะมีหนุ่มไหนที่เด็ดกับหนุ่มนี้อีกบ้างไหมเขามากันถึง3คนแล้วที่สำคัญนะเนื้อเขาไม่ธรรมดาเขาเป็นหนุ่มมากเลยหนุ่มเนื้อทองแล้วเด้งเด้งแน่นขาวมากงั้นเชิญเลยอย่าเสียเวลานะคะ3คู่ชู้ชื่นจาก3หนุ่มเนื้อทองค่ะเชิญใจไป3หนุ่มในเวลาเจอหน้าผมต้องทำหน้าตาแปลกๆใส่ทุกครั้งเลยนั่งค่ะไม่ต้องกลัวพี่ไม่มีอะไรจะแฉหรอกวันนี้มาแนะนำตัวก่อนเลยใครคู่ใครกันอ่ะสวัสดีครับผมเคนภูมิครับคู่กับเต้ยครับแล้วก็มาครับผมก็มาเป็นครับผมก็คู่เต้ยครับเฮ้ยใช่ใช่ใช่เขาเล่นเต้ยเขาไงเป็นพี่น้องกันพี่น้องมาผมมาจริงๆตอนแรกจะไม่เล่นเรื่องนี้แล้วนะพอมาเปิดมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ทั้งรายการเลยผมด้วยไม่ได้แล้วคู่กับเคมมาคู่กับเคมคู่กับเคมครับแล้วบอยครับผมคู่มารีเบิร์นเนอร์ครับผมอะไรมารีหรือว่าแมรี่กันแน่เอ้า3คนนี้คาแรคเตอร์เนี่ยคือก็แตกต่างกันออกไปแต่คนที่เพื่อนอิจฉามากมากคือเคนครับเพราะว่าในคาแรคเตอร์ผมเนี่ยจะเป็นเพย์บอยเพย์บอยแล้วไงต่อก็ต้องเข้าฉากกับพวกแบบมีเอ็กซ์ตาอะไรเงี้ยมางามๆเห็นบอกว่าก็เข้าฉากก็ไม่ธรรมดาโอ้หลายอย่างครับหลายอย่างอย่างเช่นแบบว่าถ้าเกิดว่าได้เจอเอ็กซ์ตาที่แบบว่า XX ก็จะเริ่มจากการถ่ายรูปหน่อยปะแน่แล้วที่หนักกว่านั้นคืออะไรเข้ามาคืออะไรครับถ่ายเสร็จใช่ไหมฮะก็จะมีการเอาโทรศัพท์มาใกล้ๆกันแล้วก็เอามาแลกพินกันเนี่ยอันนี้ผมไม่จริงเลยจริงเหรอมันมีฉากนึงที่ต้องแลกพินกันจริงๆซีนนั้นเป็นซีนที่ถ่ายกับเต้ยค่ะแล้วไม่สนใจเต้ยเลยนี่ไงไม่สนใจเลยทิ้งเต้ยเลยไม่ใช่เพราะว่าเต้ยไม่เอ็กซ์ไงใครจะไปสนใจแกขนาดคุยยังไม่รู้เรื่องเลยลีน่าเอาละฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นโปรเจกต์ของ4บวก1เรื่องท้าทายนะที่จัดเต็มนักแสดงนี่เยอะมากนะฮะกระแสแฟนคลับเป็นยังไงกันบ้างหลังจากออกอากาศไปแล้วเริ่มจากบอยก่อนของผมก็ถือว่าดีมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็โดยรวมก็คือคนก็ชอบละครตรงนี้เพราะว่าเป็นความรักที่จับต้องได้เจอในชีวิตจริงได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวของผมเองก็มีนี่เลยออกแบบตอนที่ออนแอร์อยู่เงี้ยแฟนเก่าส่งบีบีมาแฟนเก่าคุณใช่ส่งมาบอกว่าเล่นได้กลัวเหมือนกลัวแฟนเหมือนจริงกันนะอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องคือกลัวแฟนใช่ครับผมต่อไปน้องมารีฮะจริงๆยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีบางคนเท่าไหร่ที่เป็นลูกครึ่งจริงป่ะเนี่ยมารีเนี่ยครึ่งค่ะครึ่งอะไรเนี่ยเยอรมันค่ะครึ่งเยอรมันค่ะแล้วยังมีคนบอกฟีดแบ็กเราเป็นไงบ้างคะก็บอกว่าเยอรมันเหนออะไรเงี้ยค่ะก็จะส่วนมากก็จะถักเรื่องนี้แหละค่ะบอกว่าเสียงเหนอด้วยอะไรเงี้ยคิมเบอรี่ล่ะก็ฟีดแบ็กโอเคมากเลยค่ะแบบทุกคนก็ตั้งใจที่จะดูเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบมีเรื่องธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมาครับมาครับดีครับดีก็ตั้งดีตั้งแต่ยังไม่ได้ถ่ายแล้วเขาก็อยากดูกันรอดู3หนุ่มครับว่าจะมารวมตัวแล้วจะเป็นยังไงสรุปว่าพอถ่ายออกมาก็ดีมากมีคนทักว่าโอ้ยเรื่องนี้คุณเท่มากว่าคุณต้องเป็นนักธุรกิจขอส่งขอเสื้อนะเอาลงอาบน้ำโชว์นมชมพูนะตอนนี้นึงต่อไปหมอสัตว์ค่ะก็เขาก็มาแบบเรียกว่าคุณหมอคุณสัตวแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาแบบพูดเรื่องเป็นต่อพอใจล่ำอะไรพูดเรื่องหมาเห็นละก็มีทั้งชมแล้วก็ทั้งมีมาว่าเหมือนในเรื่องครับว่าเพราะว่าโสดสามส่อนโสดสามส่อนทุกคนผ่านงานหนังงานละครมาหมดมีอยู่ท่านเดียวเพิ่งมาเล่นน้องมารีเป็นไงหนักใจไหมครับก็แรกๆก็
หนักใจค่ะก็แอบเครียดแอบกังวลนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราก็ต้องมาร่วมงานกับพี่ๆที่อยู่ในวงการนี้มาก่อนเราอะไรเงี้ยคือเหมือนเราก็แอบเกรงอะไรเงี้ยค่ะแต่ทำตัวไม่ถูกอะค่ะแต่พอได้เจอจริงๆแล้วทุกคนก็โอเคมากๆเลยค่ะแล้วก็คุยกันได้ผ่านไปได้ด้วยดีแต่เห็นบอกว่าที่เครียดหนักเนี่ยคือเรื่องเหน่อทำไมถึงเหน่อลูกไม่ทราบเหมือนกันเวลาเขาพูดดังๆอะครับจะเหน่ออะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบถอนคำพูดนะถอนคำพูดมายักเย็นเหลือเกินแกนี่ก็เป็นคนเลวนะไปร้องเขาอยู่ได้เฮ้ยอย่างนี้ไม่โดนอัมกระจายเลยเหรอโดนมาเยอะแล้วค่ะก็มะลิกินข้าวอย่างนี้ป่ะในกองแก้ได้ไหมแก้ยากไหมฮะหรือต้องเทคบ่อยส่วนมากจะโดนประมาณ10เทคอย่างเงี้ยค่ะเพราะคำในเหน่อแล้วมันก็จะจอกใหม่ยังไงยังไงมันก็จะไม่หายเหน่อค่ะโอเคไม่หายนะไม่หายนะคนที่ไหนอะก็กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะกรุงเทพเฮ้ยกรุงเทพไม่เชื่อแล้วเว้ยว่าเยอรมันอะเออดีนะมีสำเนียงกันนะแต่ว่าด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าก็เลยทำให้มารีไม่กล้าพูดกับใครในกองคือพูดน้อยมากกลัวเขาล้ออะไรป่ะก็จริงๆแล้วเป็นคนที่เงียบอยู่แล้วค่ะเพราะเวลาเจอคนใหม่ๆก็จะยังไม่ค่อยกล้าพูดอาจจะอยู่ที่ภาษาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงๆแล้วเวลาเราอยู่กับเพื่อนๆเรามักจะพูดกันเป็นภาษาอังกฤษก็เลยแบบไปที่อยู่ในกองคงเงียบมากจริงอ่ะแต่ภาษาอังกฤษก็พูดอย่างนี้ come and sit beside me how are youF5 พวกเราที่ก็เลวนะรอเขาอยู่ได้อ่ะแต่เขาเงียบจริงๆเหรอเงียบเงียบไม่ค่อยพูดค่ะใช่คือความจริงแล้วเนี่ยคิมเบอร์รี่เล่นเป็นเพื่อนกับมารีเนี่ยแล้วผมมันต้องเข้าคู่กับเขาดังนั้นผมกับคิมเนี่ยก็เลยคุยกันว่าอยากทำความคุ้นเคยกับเขามากๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าผมสองคนที่จะมาเคลียร์กันเองเฮ้ยคิมคุยกับน้องยังวะแล้วคุณบอยคุยกับเขาไม่คุยวะงั้นเป็นอย่างเงี้ยหลายวันแต่ตอนนี้สนิทกันแล้วตอนนี้คุยกันแล้วแต่กองนี้เขาก็ดีเหมือนกันนะคนนึงไม่ค่อยพูดแต่อีกคนนึงเห็นบอกว่ามีพูดไม่หยุดใครครับชี้มาสิไม่จริงจริงจริงเหรอเขาเป็นคนที่เฟรนด์ลี่อะค่ะจะคุยกันได้แบบทุกคนเขาก็จะแบบเฮ้ยคิวยังไงบ้างอะไรอย่างก็จะแบบชวนไม่หยุดคุยแต่คุยด้วยกันได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เต้ยพูดจะไม่ค่อยมีสาระจะแบบพูดเล่นอะไรเงี้ยแล้วคิวก็จะแบบไปด้วยกันได้มันไม่ใช่แค่คิมเบอรี่หรอกว่าที่คุยกับเขารู้เรื่องอะเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งในกองเนี่ยบอกว่าอยากคุยกับเขามากชอบคุยกับเขาเหลือเกินใครคะแกไม่ต้องหันไปหันมาหรอกกล้ากล้าทำกล้ารับเลยไปมาที่กองอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบผมก็เตี้ยงกับพี่หนุ่มว่าเออเดี๋ยวผมบอกว่าผมนัดเต้ยไว้แล้วกันหนุ่มก็เล่นต่อยว่าไม่มีถ่ายมันมากินข้าวที่กองทำไมวะผมบอกว่าถามจริงเครื่องจริงป่ะมันบอกไม่แต่ว่ามีอะไรก็น่าจะบอกกันบ้างพี่หนุ่มจีบจะเรียกจีบว่าพี่หนุ่มแหม่มสุรินทร์เหมือนคนบ้าของกินอ่ะพี่คนนึงหยิบขนมช็อกโกแลตขึ้นมาช็อกโกแลตอ่ะยันจอดในเงี้ยปรากฏว่ามันลงหลายทางพอดีคือแบบโลกมากเพราะรถมันคันนั้น 8-9 แสนนะคันนั้นนะเคนเคนยกมือรถหน่อยไอ้เคนไอ้เคนเดี๋ยวเป็นลิขายังยกยกยกขอบถุงมือไอ้ไอ้เคนมึงไม่ต้องถอดห่วงแล้วแบบเร็วมิวสิกวิดีโอเขาอะเต้นน่ารักมากเลยอะเป็นชื่อชอบที่เธอยิ้มมามีใครอยากฟังสดบ้างอะไม่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 หมากลุกขึ้นเป็นเพื่อนเขาดิหมากแค่ยืนมองหน้าให้กำลังใจน้องเขาก็พอหมากโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วนะครับวันนี้จัดให้โดยเฉพาะเลยนะสนับสนุนโดยสมูทอีครีมบ้านโดยลลินพร็อพเพอร์ตี้กล้าทำกล้ารับกล้ารับคนอะไรเล่นเป็นพี่น้องกันแท้ๆเฮ้ยเต้ยเต้ยเดี๋ยวจะเข้าฉากแล้วอะต่อบทต่อบทแท้ๆแล้วหมดแล้วกับคัดคัดคัดกับผม3คนไม่เคยต่อเลยหุ้ยแล้วพี่ต่อบทกันเต้ยแล้วต่อไม่บทมันยาวบทมันยาวมากนะเราเข้ากันมันส่วนใหญ่จะเป็นบทที่มันยาวๆก็เลยแบบมันหลักสามหน้าเลยใช่ก็เลยต้องนิดนึงต้องเยอะนิดนึงครับเหลืออะไรครับนี่แล้วได้ข่าวว่าเขามีอะไรอะไรเรื่อง
ขางอนคุณด้วยนี่อ๋อคือมีอยู่วันนึงเพื่อนงอนกันเยอะอะไรเนี่ยอะไรมีวันนึงบอยรู้โลกรู้เอางี้ดีกว่าผมอ่ะคือกองสามหนุ่มเนี่ยไปถ่ายที่เอสพนานครับผมถ่ายเสร็จก่อนแล้วก็พอดีว่ามีงานต่อตอนบ่ายซึ่งงานเนี่ยเตยก็ไปด้วยทีนี้ผมถ่ายเสร็จเนี่ยเสร็จเร็วก่อนกำหนดไอ้เสร็จก่อนกำหนดครับไม่ได้เสร็จเร็วเสร็จเร็วก่อนกำหนดจะบอกนะไม่มีใครคิดเลยแล้วไงทีนี้ก็คือผมก็เลยขึ้นไปดูหนังคนเดียวลงมาผมก็แบบเดี๋ยวผมไปทำงานนะก็หวัดดีพี่ที่กองอะไรเงี้ยทีนี้พี่หนุ่มอ่ะเขาก็พี่หนุ่มกรีดที่เป็นผู้กำกับอะครับเพราะว่าอัมหมากว่าเฮ้ยไอ้มากทำไมเต้ยเมื่อกี้เต้ยมาวะอะไรอย่างเงี้ยเต้ยมาที่กองอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบมันก็เตี้ยงกว่าพี่หนุ่มว่าเดี๋ยวผมบอกว่าผมนัดเต้ยไว้แล้วกันแล้วไปที่งานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มก็เลยไปอัมไอ้หมากต่อว่าเฮ้ยไอ้บอยอยู่หนังคนเดียวหรือวะไม่น่าใช่หนูโหเล่นกันเป็นขบวนการใช่ใช่แบบพี่หนุ่มก็เล่นต่อยว่าแล้ววันต่อมาเว้ยไอ้บอยเว้ยไม่มีถ่ายมันมากินข้าวที่กองทำไมวะนี่ใส่ไฟก็เองไอ้นี่หน้าแบบเสียเลยหน้าโกรธโกรธอ่ะยังมีหลักฐานหมากก็คนเก็บหน้าให้อยู่นะหน้าโมโหอ่ะแล้วพอทีนี้พอเริ่มคลี่คลายใช่ป่ะผมบอกว่าถามจริงเมื่อกี้เรื่องจริงป่ะมันบอกไม่แต่ว่ามีอะไรก็น่าจะบอกกันบ้างคือช่วงนั้นช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเราก็ไปไหนด้วยกันตลอดไงเราค่อนข้างจะตัวติดกันช่วงนั้นเขาหายไปเลยอยู่ดีบอยหายไปเลยไงมีอะไรก็น่าจะบอกกันนิดนึงเรื่องอะไรหรอมากี่ครั้งกี่ครั้งน้ำหมากไม่เคยแก้ไขตัวเองได้สักครั้งเลยยิ่งแก้ยิ่งพันเนาะแก้ยิ่งพันตัวเองพันตัวเองตลอดเลยไม่สรุปว่าชอบจริงๆใช่ไหมนั่นไงใช่ก็ทำงานด้วยกันครับผมอะไรคุณเล่นคู่กับคิมแต่ว่าคุณเล่นคุณไปเขินน้องเขาคุณไปเขินเต้ยอะไรไม่เขินไม่เขินโอ้เสียงสูงว่าเสียงสูงมากไม่เขินไม่เขินนะก็อย่างที่ผลงานที่ออกมาก็อย่างที่ฉากเราเข้ากันแล้วก็นั่นแหละก็ตรงคุณฉากนั้นเข้ากันได้ดีนะคะหูแดงทำไมหูแดงหูแดงหมากกับณเดชน์ได้เหมือนกันเลยนะเวลามันเขินมันเป็นอย่างนี้นะตกลงว่าคุณชอบหรือเปล่าก็ปลื้มเขาปลื้มการทำงานเขาปลื้มผลงานเฮ้ยหูแดงมากจริงๆเนี่ยผู้ชายไม่เท่าไรหรอกถามผู้หญิงมั้ยรับสื่อได้ไหมรับสื่ออาการหูแดงของหมากเนี่ยได้ไหมที่เขาส่งมารับได้ไหมอาจจะเป็นบ่อยเนาะอะไรเนี่ยน่ารักอ่ะให้กูชอบอ่ะกูชอบกูลุ้นว่ะมาถามเอาถามจริงชอบมาถามจริงเอาจริงแล้วชอบไหมปลื้มครับปลื้มอยู่ใช่ไหมปลื้มตั้งแต่ม3แล้วโอ้โหจริงๆอยู่ม3เนี่ยนั่งกดเข้าเว็บเด็กดี.com เอาไปปุ๊บดูหน้าเต้ยน่ารักมากนี่ไงหูแดงมากนะหายแล้วเอางี้ดีกว่าน้องคิมได้รับฉายาใหม่ฉายาอะไรครับในกองนี้พี่หนุ่มจิตเขาจะเรียกคิมว่าพี่หนุ่มแหม่มสุริยะไม่ใช่อ่ะทำไมอ่ะคือคิมนี่จะช่วงนี้จะแบบว่าเป็นโรคแบบว่าเจออาหารก็อาหารมันอร่อยอย่างเช่นนั่งกันอยู่ในห้องเงี้ยพี่คนที่เป็นสวัสดิการนะครับเขานั่งปอกกระม่วงอยู่นะคิมแบบเดินมาจากหน้าห้องประตูก็ปิดอยู่แบบกินผลไม้อย่างเงี้ยผมพูดจริงๆเหมือนคนบ้าของกินอ่ะแล้วพี่คนนึงหยิบขนมช็อกโกแลตขึ้นมาช็อกโกแลตในเรื่องมีฉากนึงต้องใส่กางเกงลายงูลายงูเขาเรียกอะไรกางเกงลายอะไรนะงูหลาไอ้งูอะไรนะอนาคอนดาอนาคอนดาคือแบบว่าเวลาครีมใส่อะไรอย่างเงี้ยถ้าช่วงไหนอ้วนๆเราก็จะแบบแซวเลยแบบเฮ้ยงูไปแดกอะไรมาวะตายแต่ก็มันดูไม่อ้วนอ่ะนะก็ไม่อ้วนอ่ะเราว่าก็กำลังดีนะเสียเซลล์มั้ยเราเสียเซลล์มั้ยก็มีแบบนิดหน่อยแต่ก็พยายามลดค่ะก็มีแข่งกับพี่หมากอ๋อคุณพยายามลดอะไรเห็นบอกว่ามีการปรึกษาลดข้อเท้ากันมีการแข่งขันกันค่ะว่าเราจะลดน้ำหนักแล้วนะแล้วเป็นไงปล่อยเราลดคนเดียวเลยเพราะพุ่มกลับเนี่ยก็ติงมาสำหรับคู่นี้ว่าเฮ้ยตัวใหญ่ไปมั้ยตัวใหญ่ไปมั้ยเราก็อ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมไปลดให้ครับเอาหมากก็ไปลดไปฟิตมาเลยปึ๊บๆ2อาทิตย์ผ่านไปผมผอมคิมเบอร์รี่เหมือนเดิมขึ้นเฉยเลยคิมเบอร์รี่คุณฮึดยังไงคะในการลดเนี่ยค่ะผลไม้สตรอเบอรี่กินผลไม้สตรอเบอรี่
จิ้มช็อกโกแลตจิ้มช็อกโกแลตแล้วมันเป็นผลไม้ป่ะอ๋อเขาให้กินผลไม้เยอะๆอันนี้กินผลไม้จิ้มช็อกโกแลตแล้วนะกางเกงของตัวที่คิมใส่ครับกลายเป็นทรงขาเนปลุกตัวรัดกดแน่นแน่นเอาแต่เรื่องดูแลตัวเองต้องเคนใช่ไหมว่ากินอาหารต้องตรงเวลาเพราะว่าเหมือนเล่นฟิตเนสแล้วต้องเหมือนทำให้มันมีแบบกล้ามเนื้อขึ้นมาไงครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคนผอมมากๆเลยเคนน้ำหนัก60แต่เคนสูงประมาณ185อะไรเออผอมมากก็เลยใช่ครับก็เลยต้องมากินมาบิ้วเนี่ยบิ้วขึ้นใช่ครับแล้วได้ใหญ่สมใจไหมฮะก็ใหญ่พอสมควรอยากรู้ว่าที่ใหญ่ขึ้นนี่ช่วงไหนบ้างคะทำไมถึงกล้ามแล้วออกก็นั่นไงอ๋อทำไมครับพวกเล็กๆหลบไปโชว์ของเห็นบอกว่าชอบผู้หญิงตัวเล็กชอบอย่างนี้เกลียดครีมตายเลยเดี๋ยววะไม่ควรมาเรื่องเขาอีกเอามาเรื่องละครพวกคุณกันบ้างแต่ละคู่ที่เขาจับคู่กันเนี่ยทุกคู่มีความหนักใจคุณผู้ชมคะเอาคู่คุณก่อนเลยบอยกับมารีมีความหนักใจเรื่องอะไรบ้างเรื่องนี้ผมโดนตบอยู่คนเดียวเลยโดนมารีตบแล้วก็โดนพิต้าด้วยพิต้าที่เป็นแฟนเก่าอะไรเงี้ยตบคือมารีเนี่ยเป็นผู้หญิงห้าวๆเป็นพวกปากว่ามือถึงอะไรเงี้ยแล้วผมอ่ะต้องไปขโมยหอมแก้มเขาพอหอมปุ๊บคือหอมเงี้ยปุ๊บก็ตบตรงนี้เลยอย่างเงี้ยทีนี้คือพอเล่นเทคแรกเนี่ยเขาก็คงไม่ค่อยกล้าเขาก็เลยตบแบบแปะแล้วพอดีก็เล่นติดด้วยก็เลยเทคพอมาเทคสองเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเต็มที่เลยแต่ว่าก่อนจะถ่ายเนี่ยผมก็หันไปแกล้งพวกพี่ๆตากล้องอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นจิตสัตว์บันเทิงตะลุยกองถ่ายอยู่เต็มไปหมดเลยผมบอกว่าเทคทูคือได้หอมอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยพอหอมปุ๊บตบเปี้ยงคราวนี้คนชอบใหญ่เลยคือผมแบบโอ๊ะเลยอ่ะผมแบบแล้วผมเห็นข้างๆอ่ะแบบคือห่างตาเห็นนะข้างๆอย่างเงี้ยตัวสั่นเป็นแถวเลยอ่ะเออสัตว์ใจกันนะคู่นี้ดีกว่าครับคู่อันนั้นเขาอาจจะเป็นแบบว่าตบกันเล็กๆน้อยๆนี่ถึงขั้นลงไม้ลงมือเขกกระโหลกทุบหัวอะไรกันคือฉากนั้นจะเป็นฉากที่เคนบุกเข้าบ้านไม่ได้บุกเข้าบ้านหรอกก็คือกิจชัยเนี่ยบอกให้เข้ามาก็เลยเดินเข้าไปเลยแล้วคราวนี้เต้ยก็นึกว่าขโมยเป็นฉากแรกๆพี่หนุ่มให้เอาไม้กวาดมาตรงไม้กวาดเนี่ยก่อนที่เป็นด้ามแล้วตรงนี้มันจะเป็นนิ่มๆใช่ไหมครับก่อนที่จะเป็นแบบแฉกๆๆออกไปพี่หนุ่มบอกให้ตรงนิ่มๆเนี่ยตีแปะพอแอคชั่นปุ๊กไม่แปะไปส่วนไหนครับตรงไม้เนี่ยส่วนก้านปุ๊กส่วนก้านพี่หนุ่มบอกว่าให้ตีจริงๆไปเลยค่ะไม่งั้นจะต้องตีหลายทีค่ะอ๋อเราก็แรงเต็มที่การระยะผิดแล้วมีอีกพอตีปุ๊กเคนต้องลงไปนอนข้างล่างพอลงมากระโดดปุ๊บพี่หนุ่มบอกให้ตีพื้นตีพื้นตีพื้นนะตีพื้นเคนนอนตรงนี้ตีพื้นเต้ยตีเคนไปดูไหมว่าเต้ยตีถึงขนาดไหนมี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 ให้ชมไปชมครับไอ้หัวขโมยเฮ้ยโอ้ยจะตายแล้วปูใส่กระด้งแต่มันมีฉากหนึ่งที่มันยากกว่านั้นคือฉากที่มีน้องสุนัขมาเข้าเนี่ย มันยากยังไงไอ้ฉากมันก็ยากนะคะแต่ว่าเต้ยรู้สึกว่ามันเล่นดีกว่าเต้ยอีกมันเก่งมากมันเก่งมากน้องตัวนี้เหรอค่ะเป็นต่อพอใจค่ะนอกจากว่ามีสุนัขเข้าฉากแล้วเนี่ยละครเรื่องนี้ยังมีมอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กไบค์เข้าฉากด้วยต้องขี่ทุกคนไหมขี่ทุกคนขี่ทุกคนเลยต้องให้ไปเรียนก่อนด้วยครับอย่างผมกับหมากก็
พอได้พอได้แต่ว่ามันเป็นบิ๊กไบค์ก็เลยต้องไปเพราะมันหนักมากใช่ใช่แต่ผมขี่ไม่เป็นเลยครับจักรยานอ่ะจักรยานเป็นฮะอ๋อได้อยู่ต้องเริ่มตั้งแต่แบบบิดบิดใช่ปอบก่อนแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเพิ่มรุ่นขึ้นมาเรื่อยๆครับจนได้ขับคันใหญ่วันหลังก็ถามบอยกับหมาก็ดูเขาขี่เก่งมากนะจริงๆแต่ผมขี่อะไรก็ควบตามพี่ไปหาทุกทีเห็นพี่ควบไปจำหน้าไปดูจะบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยนะจริงๆแล้วแพงมากแต่ก็ยังมีคนที่ขี่แล้วล้มแล้วก็ปกปิดไว้ด้วยแต่ความลับไม่มีในโลกใช่ไหมครับเพราะเคนขี่ไม่เป็นอยู่คนเดียวผมเองใช่นู่นผมเองแหละอ้าวนี่ดูท่าดีมากคือความจริงแล้วไม่ได้ขี่ล้มครับแต่เป็นช่วงจังหวะจอดอะไรอย่างเงี้ยคือความจริงก็คือจะขับไปแล้วก็ไปกลับรถเพื่อมาถ่ายต่อแล้วก็ทีนี้จังหวะจะไปจอดเนี่ยไอ้เคนมันขับตามมาครับพี่ผมก็รู้ว่าเคนมันยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ผมก็เลยเฮ้ยมันจะมาชนตูดเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแงะไปมองมีจังหวะคนกรุงเทพนะโอ้ยแงะไปมองอย่างเงี้ยแงะจ้ะแล้วจังหวะที่แงะขาผมก็จะยันพื้นอะไรเงี้ยครับปรากฏว่ามันลงไหลทางพอดีรถมันก็เลยล้มลงไปมันหนักด้วยมันหนักมากใช่ครับตอนนั้นคือจังหวะนั้นคือแบบรถเป็นล้านแหละใช่คือแบบโลกมากเพราะรถมันคันนั้น 8-9 แสนนะคันนั้นนะไอ้เราเป็นไรยังไม่เท่าไหร่ใช่ๆตอนนั้นคือแบบแล้วตอนนั้นไม่มีใครอยู่คุณเลยใช่ป่ะเคนมาเคนยกมือว่าหน่อยไอ้เคนเดี๋ยวเป็นนี่ขายยังเคนก็ลำบากเดี๋ยวเราไปยกถอดถุงมือถอดหมวกไอ้ที่จะเคนมึงต้องถอดหมวกแล้วเร็วยกความต้องการได้ไหวแล้วอย่างเงี้ยก็โล่งมากก็รีบยกขึ้นมาเสร็จผมก็แบบปัดตอนนั้นพี่ทีมพ็อปมาคือผมกลัวทีมงานมาเห็นเพราะว่าคือยังไงทีมงานต้องรู้แล้วว่ามันล้มเพราะมันมีรอยอยู่แล้วแต่ว่าไม่อยากให้เขามาเห็นสภาพตอนที่ว่ามันคว่ำอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันทำใจลำบากรู้ว่าพี่ผ้าพี่บ้างครับเช็ดใหญ่เลยเช็ดโอ้โหหันไปทีดินอุดเต็มเลยอะคือทุกอย่างแบบโลกหน้าซีดมากแย่มากเลยตอนก็วอร์มมาด้วยมาแล้วพี่หนุ่มพร้อมยังสามรอบอะจนรอบสุดท้ายพร้อมครับเอาเฮ้ยแว่นเอาแว่นแว่นกันแดดครับปุ๊บใส่เสร็จปุ๊บกลับไปก็คือไม่มีอะไรละปุ๊บเฮ้ยกล้องกล้องอะไรกล้องติดอยู่หน้ารถครับเขาก็เห็นทุกอย่างที่กูทำเลยใช่มีกล้องติดอยู่หน้ารถแล้วก็รถไอ้เคนที่มาจอดเนี่ยก็มีติดอยู่ตัวนึงแล้วมันก็หักแขนที่คุณทำใช่เห็นทั้งกองอะว่างี้เห็นหมดเลยไม่ใช่แค่กองตอนนี้พวกเราก็จะเห็นด้วยไปชมครับเนี่ยพี่ผมรถล้มอะไรอย่างเงี้ยสารภาพเลยดีกว่าสารภาพเลยเพราะเห็นกล้องแล้วพี่จ๋าก็ถามว่าเป็นไงมั่งผมบอกไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงเดินแบบกระเพกเลยอะแบบว่าจริงเหรอกลับบ้านมันก็คือแบบคือคุณจ๋าก็ถามว่ารถเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเรื่องหนักใจของหมากในเรื่องนี้คือต้องเล่นเป็นคนนิ่งๆใช่ครับมันยากตรงไหนโอ้ยมันยากมากครับที่จะเป็นคนที่แสดงออกมาแบบเก็บอาการอะต้องเก็บเวลามองหน้าคิมต้องเก็บแล้วให้คนดูเขารู้สึกอะไรเงี้ยคือทำยากครับแต่เขาทำได้ดีนะเราดูแล้วเราชอบนะขอบพระคุณครับรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเขาแอบชอบคนนี้อยู่อะไรเงี้ยหมายถึงตอนมองเตอร์อะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเนี่ยพอหลังจากนี้จะจับผิดละเอ๊ะตกลงมันรักคิมหรือรักน้องตัวเองวะเนี่ยเดี๋ยวจะรอแอบดูนะเรื่องนี้เห็นบอกว่าคู่คุณเนี่ยลำบากมากเพราะว่าเจอวิกฤตหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำท่วมใช่น้ำท่วมพี่หนุ่มก็ปรับบทเลยไปฉายไม่ไปฉายวะไปถ่ายฉากไปถ่ายฉากที่น้ำท่วมครับผมก็ไปเอาของไปบริจาคแล้วก็มีถ่ายใบหนีน้ำใบก็มีครับใช่คือมีที่เราไปถ่ายฉากบ้านผมที่พุทธมณฑลวันนั้นคือน้ำกำลังเข้าพุทธมณฑลพอดีวันนั้นนะครับแล้วก็ถ่ายไปก็คือแล้วคลองด้วยติดคลองบ้านติดคลองอะไรเงี้ยถ่ายใบน้ำค่อยๆขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับ
หมู่บ้านแจ้งว่าต้องถ่ายเสร็จภายในเวลานี้เขาน้ำจะขึ้นน้ำกำลังมาแล้วพอแล้วเขาจะกั้นแล้วเขาจะกั้นเขากำลังกั้นกระสอบทรายกันแล้วหน้าหมู่บ้านอะไรวันนั้นพอไปน้ำก็คือท่วมแล้วโอ้โหถ่ายกันหนีน้ำเลยเดียวก็จริงแล้วไม่ใช่แค่น้ำท่วมนะเพราะคุณหมากเนี่ยนะเขาดันป่วยด้วยตอนถ่ายละครเรื่องนี้เขาบอกถึงขั้นไอเป็นเลือดเลยครับผมเป็นการไอที่ทำให้เส้นเลือดฝอยแตกทั้งนั้นเองไอแรงไปเหรอใช่ครับก็เลยเลือดออกมาพอเซาะอะไรนางเอกอะไรในเรื่องทางนู้นอะไม่มีไม่มีฮะไม่มีฮะตอนนั้นหยุดไปกี่วันหยุดเห็นว่ายกกองกี่วันสองวันสองวันมั้งครับแต่ว่ากลับมาก็ยังต้องมีแบบว่าใส่หน้ากงหน้ากากอะไรใช่ไหมใส่เพื่อความสบายใจของทีมงานครับผมครับผมเท่านั้นเองอะไรกันเนี่ยสองคนนี้อะไรอะไรอะไรอะฉันอุตส่าห์ถามให้เขาดูเป็นงานเป็นงานอะไรกันผมกระซิบพี่หนุ่มว่าเวลาไอ้หมากมันแก้ตัวนี่มันโคตรไม่เนียนเลยไม่มีความเนียนเลยจริงแหมใครจะไปเก่งเหมือนคุณล่ะคะเขาแย่เลยอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นไม่มีอะไรไม่มีอะไรเต้ยนี่น่ารักมากนะช่วยนะต้องบอกว่ากองนี่ก็ทำงานอย่างหนักนะฮะแต่ความพิเศษของละครเรื่องนี้คือสามหนุ่มเนี่ยจะต้องร้องเพลงประกอบละครเอาสิยากไหมอันนี้ยากมากยากมากยากมากจะร้องให้ตรงคีย์กันเนี่ยแบบหลายรอบมากครับทำจริงแล้วคือคนที่ร้องเพลงได้สุดคือหมากก็จะให้หมากเป็นแกนแล้วก็ผมกับเคนก็มาประกบอะไรเงี้ยยากมากไหมเคนร้องเพลงโอ้โหลองฟังเพลงดูนะว่าเสียงผมอยู่ตรงไหนหาไม่เจอยังไม่บอกเขาเลยมีเสียงเคนจะบางมากมีมีก็มีสอดแทรกบ้างอะไรอู้ฮาว้าวว้าวว้าวจริงๆถ้าไม่มีเสียงเคนเพลงมันจะขาดมิติไปเพราะว่าถ้าร้องเป๊ะไปมันจะไม่เพ้อหยุดแก้ตัวหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพิสูจน์กันให้สามหนุ่มเนื้อทองเนี่ยเขาได้ร้องเพลงให้ฟังกันสดๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะดิฉันเนี่ยนะคะต้องบอกว่าก็ติด1ใน10หนุ่มหน้ากอดบอยนี่ได้อันดับ1ครับผมจริงป่ะต้องถามคนที่กอดผมประจำว่าเขารู้สึกไงดีวะต้องทำใจเวลาจะต้องเข้าฉากแล้วกอดกันเนี่ยคิดว่าพี่ไม่ทำใจเหรอนี่ผู้อื่นกอดกันเขารู้สึกเป็นแฟนกอดปุ๊บแม่เราหรือเปล่าวันนี้แล้วคุณมีการกอดกับน้องสาวบ้างไหมคะในเรื่องอะค่ะสนับสนุนโดยด็อกเตอร์สมชายสบู่เหลวสิวและบำรุงผิวเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์ก็เคยได้ยินว่ารักมันคืออะไรไปหลากหลายมากมายสุดท้ายไม่รู้จะเชื่อใครต้องเจอกับตัวถึงจะเข้าใจใช่ไหมก็เห็นเขาเจ็บจึงจะเข้าใจเสียใจอีกครั้งก็ยังไม่รู้ระคืออะไรอย่างนี้ฉันจะต้องถามใครอยากให้เป็นเธอช่วยมาสอนให้เข้าใจทำได้ไหมเธอต้องเสียน้ำตาต้องช้ำปางตายก็ยอมให้รู้ไปเพื่อรักคนเดียวแม้ว่าต้องเจ็บกี่ครั้งก็ยอมไม่เคยหวั่นไหวเธอใช่ไหมที่รักกันจริงๆที่จะไม่ทอดทิ้งฉันไปอาจจะใช่เธอต้องเสียน้ำตาต้องช้ำปางตายก็ยอม
องเพลงครับผมร้องเพลงไม่เร็วทีเดียวไม่เร็วเลยคอมพิวเตอร์เราทำงานดีสุดฝึกหนักขนาดนี้แสดงว่าตอนขึ้นคอนเสิร์ต4+1นี่ก็ไม่เครียดแล้วผมยังเครียดอยู่แต่ก็เตรียมตัวซ้อมเต็มที่ครับแต่มันก็ยังแบบมีความตื่นเต้นอยู่เยอะเหมือนกันร้องจริงเต้นกันแบบจริงเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมเพราะคอนเสิร์ตเขาก็4 กุมภาสี่กุมภาสี่กุมภาอ้าวสาวๆบอกว่าคุณอยู่ในกองเนี่ยคุณก็ฟิตซ้อมมากเต้ยเห็นใครทำอะไรยังไงไหมเห็นพี่บอยวิดพื้นเหรอวิดพื้นวิดพื้นค่ะวิดพื้นทำอะไรคะคุณบอยเพื่ออะไรคะผมก็วิดเพื่ออยากให้นมใหญ่บ้างเป็นน้องมีถูกประหยัดมีบ้างอ๋ออยากมีนมให้ใหญ่ขึ้นใช่เห็นคนอื่นไหมคิมเบอรี่มีใครหนุ่มๆซ้อมคอนเสิร์ตบ้างไหมก็มีพี่หมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรก็จะแบบพยายามร้องแต่ก็ต้องถามกันแล้วกันว่าเฮ้ยร้องไงนะเพราะมันจะมีบางทีมีเพลงรวมให้ต้องเต้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมานั่งดึกค่ะอยากดูเหมือนกันนะฮะไม่ใช่แค่หนุ่มๆนะครับที่เขาได้ออกซิงเกิลนะฮะจริงๆน้องเต้ยอันนี้เราไม่เกี่ยวนะเว้ยของผมนี่นะก็ไม่แพ้กันเหมือนกันนะฮะเต้ยเป็นนักร้องเหรอใช่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 ชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรมิวสิกวิดีโอเขาอ่ะเต้ยน่ารักมากเลยอ่ะชื่อชอบที่เธอยิ้มมาเออเพลงน่ารักมีใครอยากฟังสดๆบ้างอ่ะไว้หมากลุกขึ้นเป็นเพื่อนเขาดิหมากแค่ยืนมองหน้าให้กำลังใจน้องเขาก็พอไม่ใช่มันมีท่าเต้นค่ะในเอ็มวีลุกที่แล้วสอนหมากโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วนะครับจัดให้โดยเฉพาะเลยนะเร็วมาเชิญเร็วไม่เอาเลยอ่ะมามันคือร้องว่ายิ้มค่อยๆอย่างงี้ใช่ป่ะอันนั้นเมื่อกี้ร้องแล้วเหรอลูกลองอันไหนลองอ่ะลองอ่ะ5 4 3 2อ่ะยิ้มค่อยๆแค่เธอยิ้มค่อยๆอยากฆ่าหนูเลยค่ะเป็นเพลงที่ต้องดังมากๆเพราะเด็กๆร้องตามไปทั้งประเทศแล้วตอนนี้ยิ้มค่อยๆแต่เธอยิ้มค่อยๆโอ้ยได้พร้อมไหมครับอันนี้ขายเหรอครับตอบจาน1 2 3 5 2 0 0หลอดได้ค่ะยังมีหน้ามาขายอีกนะครับเต้ยไม่คือหนูไม่คิดว่าวันนึงหนูจะมีเพลงเป็นของตัวเองไงแล้วมีรหัสดาวน์โหลดด้วยเอออันนี้ว่ะมารีกับคิมคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นเหรอเขาบ้างไหมก็เดี๋ยวให้รอลุ้นกันเอาดีกว่าค่ะต้องรอลุ้นใช่ไหมทำไมต้องลุ้นเลยเนี่ยยังอุบไว้อุบไว้ก่อนไว้ก่อนนะคะเพราะเสียงห่วยมากต้องรอหนุ่มๆของดิฉันเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นขวัญใจทั้งประเทศจริงๆทั้งร้องทั้งเล่นแล้วตอนนี้เขาติด1 ใน 10หนุ่มหน้ากอดเอาสิเอายังไงรู้สึกไงกับตำแหน่งนี้บอยเอาบอยก่อนบอยนี่ได้อันดับหนึ่งครับผมจริงป่ะจริงบอยเหรอฮะบอยได้อันดับหนึ่งเหรอจริงจริงบอยได้จริงฮะจริงฮะต้องถามคนที่ก่อนผมประจำว่าเขารู้สึกไงดีวะรู้สึกยังไงมันก็แหมพูดนี้แล้วมือไม้อ่อนเลยนะยังไงมันก็ดีตอนที่หนวดมันไปทิ่มคอนุ่มหน้ากอดเอางี้ดีกว่านี่มีอยู่10คนนี้10คนนี่คุณขึ้นอันดับ1อันดับ1ไอ้นี้มีหลายคนนะครับมีณเดชน์มีคุณป้องณวัฒน์มีคุณเป้9โป๊บมาริโอมาอยู่อันดับเท่าไหร่7เคนล่ะเคนน่ะ9ครับเคน9คุณให้ตังค์เข้าไปเท่าไหร่ส่วนใหญ่เรารู้ไหมว่าใครเป็นคนอยากมากอดเราเอาจริงๆนะผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงผมได้ใช่เพราะความจริงถ้าตามผมจริงๆนะผมว่าหมากเนี่ยอย่างหน้ากอดอย่างหมากเขาว่าแบบดูเนี่ยดูแบบมีน้ำมีนวลดูอบอุ่นน่ะเรามันดูกลางๆเพราะว่าถ้าเกิดมากอดผมอ่ะมันไม่จบแค่กอดอะไรโอ้โหเอายี่ถามผู้หญิงที่เขาเข้าฉากด้วยดีกว่าเขาเล่นด้วยกันเนี่ยผู้ชายที่คุณเล่นแต่ละคนในหน้ากอดจริงหรือเปล่ามารียังไงจริงๆได้ยินครั้งแรกแล้วแบบว่าเฮ้ยจริงพี่บอยเหรอได้มาได้ยังไงอย่างเงี้ยอาจจะมีบางคนแบบว่าเฮ้ยเราเคยหอมแก้มกันมานะคิมเบอรี่อะคิมเบอรี่หมากได้หนุ่มหน้ากอดอะเฮ้ยปากคองเลยก็อยากจะพูดว่ามันได้ยังไง
ค่ะไม่ก็เขาเป็นคนที่แบบมีน้ำมีนวลอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าพี่บอยแต่ก็สำหรับพิมสนิทกันไงค่ะมันก็เลยแบบต้องทำใจเวลาจะต้องเข้าฉากแล้วกอดกันเนี่ยคิดว่าพี่ไม่ทำใจเหรอนี่เวลาคิมรอหมากเงี้ยแล้วมือคิมต้องสอดเข้าไปใต้หมากเงี้ยหมากต้องกางแขนใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันติดมือคิมมือคิมกอดกันความรู้สึกเป็นแฟนคู่รักผมกอดปุ๊บแม่เราหรือเปล่าวันนี้ใจร้ายอ่ะแล้วคุณมีการกอดกับน้องสาวบ้างไหมคะในเรื่องอะค่ะอ๋อแค่ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยทำไมต้องเสียใจอ่ะเสียใจอะไรไม่มีตายแล้วตายแล้วหน้าตาไม่ได้เลยเนาะก็เต้ยหนุ่มหน้ากอดคนนั้นล่ำบึกมากเลยตัวใหญ่มากค่ะสูงมากเต้ยอยู่ด้วยแล้วเต้ยตัวแค่นเห็นต้องใส่เพนว่าใส่รองเท้าสูงมากเข้าฉากใช่ไหมจริงแล้วอกเขามิดไหมคะอกมิดไหมเคนเนี่ยขับเลยเฮ้ยควรสลับคู่เล่นกันเนาะจริงๆเนาะเต้ยคุณคู่หมากนะแล้วคิมเบอร์รี่ก็ไปล่ำๆกับเคนเอ้าไม่ดีหรอไซส์พอดีกันเงี้ยโอเคนะฮะอ้าต้องถามนิดนึงหลังจากนี้จะมีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามชมกันอีกบ้างเอาจากเคนก่อนครับก็สามหนุ่มเนื้อทองแล้วก็มีคอนเสิร์ตChannel T 461ครับแล้วก็จะมีละครเรื่องแรงเงาแรงเงากับคุณเจนนี่ครับผมนะฮะน้องเต้ยล่ะคะค่ะก็มีตอนนี้ก็สำนุนเนื้อทองค่ะแล้วก็น่าจะมีภาพยนตร์ให้ได้ดูค่ะภาพยนตร์แล้วเพลงล่ะครับเพลงเพลงก็คงไม่อยากจะจ้างเต้ยแล้วล่ะค่ะแต่ว่าคุณหมากครับครับผมก็จะมีเปิดละครเรื่องใหม่เรื่องเหนือเมฆครับแล้วก็เหนือเมฆสองแล้วก็ปัญญาชนก้นครัวคุณแอนนะฮะทีมเรียครับก็ตอนนี้ก็มี3หนุ่มเนื้อทองค่ะแล้วก็มีปัญญาชนก้นครัวกับพี่หมากของคุณอ๋อคือเล่นด้วยกันคู่กันอีกแล้วครับดีใจมากดูหน้าดิผ่านหิมบ้างไหมใช่มากน้องมารีก็สามหนุ่มเนื้อทองค่ะแล้วก็สามหนุ่มเนื้อทองมีเรื่องอะไรฮะแล้วก็เรื่องแวร์มายุราก็เล่นคู่กับพี่บอยอีกแล้วแวร์มายุราเล่นคู่กันอีกแล้วใช่ผมก็คุณบอยแล้วฮะผมก็มีแวร์มายุราคู่กับน้องมารีครับแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องครับตะวันฉายในมันเมฆครับคู่กับน้องแต้วครับคุณชายชัตยโยดมกำกับเรื่องนี้ถูกต้องครับนะฮะโอเคอ้าวสุดท้ายอยากให้ตัวแทนพี่บอยก็ได้ฝากละครเรื่องสามหนุ่มเนื้อทองครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับละครน่ารักนะครับสามหนุ่มเนื้อทองนะฮะก็จะเป็นละครที่พูดถึงเรื่องของความรักที่ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงพันกันลุงตุงนางหน่อยแต่ว่าจะเป็นความรักที่คุณสามารถเจอได้ในชีวิตจริงนะครับแล้วก็เป็นความรักที่คุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตของคุณได้ด้วยอะไรเงี้ยให้ข้อคิดดีเยอะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณนะคะทีมนักแสดง3หนุ่มเนื้อทองขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรายังมีกระแสน้ำท่วมค่ะหลังจากน้ำท่วมแล้วก็ต้องทำความสะอาดกันเดี๋ยวเราจะตามพี่หนูแหม่มสุริวิภานะคะไม่ใช่ดูพวกนี้สิพี่หนูแหม่มตัวจริงเดี๋ยวเขาจะไปบิ๊กคลีนนิ่งกันที่ไหนและทำอย่างไรสักครู่เดียวค่ะที่มันลงง่ายเช่นนี้ฉันก็เสียใจ